สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีน้ำหอมของไทยแบรนด์ใหม่ที่อยากจะมาแนะนำทุกคนนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสคนที่ถามมาเกี่ยวกับน้ำหอมของไทยอ่ะเยอะมากแล้วแบรนด์มีเยอะมากๆจริงๆแบรนด์นี้เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดต่อไปแต่จะบอกว่าเป็นแบรนด์น้ำหอมไทยที่จริงจังกับการทำน้ำหอมมากเพราะว่าผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่แลบเขามาแล้วแล้วแลบเขาจริงจังมากเป็นตึก 4-5 ชั้นแล้วมีแลบอยู่2ชั้นมีพนักงาน30กว่าคนคือไม่ได้มาเล่นนะครับแล้วแบรนด์นี้มีชื่อว่าแลบพาฟูโมไปดูกันครับว่ากลิ่นน่าสนใจแค่ไหน I think too many people leave when it get hot I'm tired of going back and forth when we pissed off Most of my friends done went through it and they stood tall See they gonna try and tell you what they think is good for you Whole time they was plotting man I wish they was for you You gotta watch your back your front your side they disloyal แล้วเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วครับความอลังการของเขาอะถือว่าไม่ได้มาเล่นๆจริงๆเป็นแบรนด์น้ำหอมไทยที่ตั้งใจทำมีความชอบทุนถึงต้องใช้คำนี้ทุนถึงจริงๆผมขอแบ่งคอนเซ็ปต์ของเขาออกเป็น2ลายง่ายๆเลยครับคือลายแมสนะครับก็จะขายอยู่ในราคาหลักพันต้นๆแล้วก็ลายแพงวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่า6ขวดนี้มันเป็นกลิ่นแบบไหนคอนเซ็ปต์ของเขาจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงอะไรคือจุดเด่นอะไรคือแบรนดิ้งของเขาไปครับเรามาเริ่มจากตัวแพงก่อนตัวแพงและตัวที่รู้สึกว่าหนักแน่นที่สุดผมดมแล้วโอ้โหน้ำหอมกลิ่นแบบนี้ผมว่ามันคืองานศิลป์มันคืองานอาร์ตแล้วมันคือเรื่องของเราต้องอยู่กับมันแล้วทำความเข้าใจกับมันเรื่อยๆซึ่งนั่นก็คือตัวนี้ครับ The Emperor กล่องเขาค่อนข้างสวยงามนะครับข้างในมีบุกำมะหยี่ให้เป็นบล็อกๆใส่เข้าไปได้ลายแพงกับลายถูกแตกต่างกันตรงไหนขอบเนี่ยฮะตัวที่เป็นลายแพงจะมีเหมือนเป็นแผ่นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลเซอร์กลิ่นแล้วก็ QR code ลงไปส่วนที่เป็นลายที่เป็นหลักพันต้นๆเขาก็จะเป็นเลเบลกระดาษนะครับแต่ว่าวัสดุของขวดแล้วเหมือนกันทุกอย่างเราจะมาพูดถึงงานศิลปะของบ้านแลบพาฟูโมกันก่อนว่ากลิ่นเขาเป็นยังไงบ้างเราดมไปพร้อมๆกันจริงๆผมเคยดมมาแล้วล่ะหัวสเปรย์ดีนะครับคือสเปรย์ออกมาได้เบาฟุ้งแล้วฟีลลิ่งได้ถือว่าดีเลยครับอันนี้คือเรื่องแรกกลิ่นที่ได้มันคือกลิ่นออกจะไปในแนวทางของดอกไม้แป้งเครื่องเทศเยอะๆฟิลเหมือนคล้ายๆกับน้ำหอมตะวันออกกลางคอนเซปต์ของเขาของตัวนี้เขาบอกว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ใช้เวลาการทำนานมากคือมีความเข้มข้นของกลิ่นที่สูงส่วนผสมที่เยอะแพงและหลากหลายมีความขรึมของกลิ่นมีความจริงจังถึงแม้ว่าเราสัมผัสไปเนี่ยถ้าวางแคตตากรีของเจ้า The Emperor ง่ายๆนะมันจะออกแนวเป็นสดชื่นสปายส์แต่ในสดชื่นนี้แม่งมันมีทั้งฟอร์มมันมีทั้งเครื่องเทศมันมีทั้งเบสโน้ตที่เป็นไม้ต่างๆนานาโอเคดังนั้นผมรู้สึกว่าขวดนี้มันคืองานศิลปะไม่ใช่น้ำหอมละแต่เป็นงานศิลปะที่ใช้ได้จริงคราวนี้เพื่อนๆอาจจะต้องไปลองดมนะครับว่ากลิ่นแบบนี้ถูกใจกับเราหรือเปล่าลองดูหรือจะลองซื้อเป็นตัววายออลมาก่อนก็ได้โดยส่วนผสมของเขาหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแพชชูลีมีออเรนจ์บลัสซัมมีขิงมีแมนดารินออเรนจ์แอปเปิลฟรุตตี้ที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกว่ามีดอกไม้ที่ค่อนข้างชัดเจนจะมีเป็นแจสมินเป็นไอริสเบสโน้ตค่อนข้างเน้นความขรึมของกลิ่นจะเป็นโทแบคโก้เลเตอร์อัลเบอร์กรีสไวท์มัสอากาวูจันเดอร์วูดต่างๆทั้งหมดทั้งมวลมันรวมมาเป็นเดอะเอ็มเพอเรอร์และนี่คือเดอะเอ็มเพอเรอร์ครับผมว่ามันคืองานศิลปะและเป็นตัวตนของ CEO ของแลบพาฟูโมที่สุดเท่าที่ผมไปเจอมาถึงขวดต่อไปครับเราเก็บก่อนนะเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าใช้ง่ายเข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่ทำมาให้แมสแต่อาจจะไม่ได้แมสซะทีเดียวมีความคมของกลิ่นมีมิติของกลิ่นมีการกระจายตัวลำดับขั้นชัดเจนมากครับแต่ใช้ง่ายตัวนี้มีชื่อว่า What นะครับ What La Parfum Line มาเรามาดมไปพร้อมกันหัวสเปรย์ดีมากมีความเข้าใจง่ายฟรุตตี้สัมผัสได้แบบเต็มๆตั้งแต่แรก
แต่ไม่แสบจมูกและไม่เตะจมูกมากจนเกินไปด้วยกลิ่นที่สัมผัสได้จะค่อนข้างเป็นความหวานหวานฮันนี่โทแบโก้นิดๆให้ความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่สุขุมเข้าถึงยากนิดๆแต่ลึกลับและน่าค้นหาไม่ได้เข้าถึงยากมากจนเกินไปเหมือนมีกำแพงไม่ใช่แบบนั้นเข้าใจง่ายแต่ลึกลับว่าดีแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับกลิ่นนี้ชื่อว่า What โดยท็อปโน้ตของเขาจะเป็นแพชชูลีค่อนข้างมีความสไปซ์นิดๆแต่ผมว่าสัดส่วนเขาอะไม่ได้เยอะและแน่นอนครับกลิ่นที่เราได้กลิ่นชัดเจนความหวานจากฮันนี่ซันเดอร์บูดโทแบคโก้มาในฮาร์ดโน้ตซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนเป็นกลิ่นที่เรียกว่า DNA เดียวกับผมดีกว่า What ตัวนี้นะครับมาดูตัวถัดไปกันชอบอะผมรู้สึกชอบมากเลยที่คนไทยหันมาทำน้ำหอมแล้วก็เริ่มจะจริงจังกันมากขึ้นอะอย่างเงี้ยมันทำให้อินดัสทรีเนี้ยมันเติบโตได้ไววันหนึ่งเราอาจจะสู้กับต่างชาติได้ก็ได้ต่อมานะครับขวดที่3ของลายแพงของเขาเลอร์พาร์ฟอมชื่อว่าควีนชื่อมันออกจะเป็นสาวๆใช่ป่ะแต่จะบอกว่าผมดมแล้วอะโคตรยูนิเซ็กซ์ไม่ได้ควีนแบบผู้หญิงโอลี่ไม่ใช่นะครับง่ายกว่านั้นเยอะฟอร์โรฟรุตตี้มีความหวานแต่ไม่ได้หวานหนักๆ นะกำลังดีเบลนด์กำลังดีถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นกลิ่นที่ยั่วยวนหน่อยผู้หญิงใช้ก็จะเป็นสาวที่แต่งตัวเต็มๆอยากได้น้ำหอมกลิ่นหวานเข้ามาดึงดูดคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอะไรทำนองนั้นด้วยส่วนผสมของเขาครับก็จะมีกุหลาบมีแอปเปิลบลอสซัมทับทิมแจสมินและคอนเซ็ปต์ของเขาว่าปิดท้ายด้วยเลเตอร์มัสเข้าท่าอันนี้เป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายพอๆกันกับตัว Watch เมื่อสักครู่นะแต่ด้วยเขามีดอกไม้ที่เหมือนเป็นฟรุตตี้ฟลอรัลจริงๆอ่ะสัมผัสได้แล้วมันใช่กว่าตัวที่3น่าค้นหาอยู่นะครับแต่ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ง่ายไม่ต้องคิดอะไรใช้เป็น everyday use ผมว่าไม่ติดเลยอ่ะแล้วตัวนี้ดีควีนนะครับ Le Parfum Line จากหลัก Parfumo มาเรามาดูลายที่มีราคาย่อมเยาเหมาะกับเศรษฐกิจบ้านเราในตอนนี้หน่อยจะได้สบายกระเป๋ามาดูนะครับผมว่าเท่าที่ดมๆแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องของคุณภาพแต่แตกต่างกันในเรื่องของคอนเซ็ปต์มากกว่าดังนั้นอยู่ที่ความชอบล้วนๆเลยครับน้ำหอมจะแพงจะถูกผมว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่เราพอใจหรือเปล่าไปดูกันครับตัวแรกขวดเขาจะมีนำบัตรแบบนี้มาให้ด้วยนะซึ่งนำบัตรแบบนี้ก็จะเป็นตัวที่บอก ingredient structure note ต่างๆก็ดีเลยครับสำหรับใครที่อยากรู้ตัวนี้ช่วยถึงได้ไม่ต้องไปเปิดปากันติก้าผมเริ่มจากตัวที่ใช้ง่ายที่สุดและคิดว่าผู้ชายทุกคนที่เป็นสายทำงานออฟฟิศหรือว่าเข้าห้องแอร์ทุกวันต้องออกจากบ้านทุกวัน BTS นั่งรถไฟฟ้าตัวนี้เหมาะมากนะครับ La Parfumo Zeus ชื่อก็เท่ละเทพเจ้า Zeusกลิ่นแบบเนี้ยใช้ง่ายมากเป็นความเย็นความสดชื่นแบบเข้าใจง่ายโอเคถ้าจะนึกถึงนะครับจะไปนึกถึงเหมือนกับ Dior Sauvage มาผสมกับ Prada Homme ผสมกับ Chanel Bleu de Chanel อะไรแบบเนี้ยคือ3ตัวเนี้ยครับมายำรวมกันแล้วมันจะเป็นฟิลคล้ายๆกันคือสดชื่นเบอร์กามอตสไปซี่หน่อยๆซิตรัสเล็กๆมีเกรปฟรุตมีแมนดารินให้ความรู้สึกว่ามันยังฟรุตตี้อยู่มันไม่ได้สดชื่นแบนๆๆมันเป็นสดชื่นแบบมีมิติเพราะว่าฟรุตตี้ความหวานจากฟรุตตี้ให้ความรู้สึกว่ามันมีมิติมากขึ้นคนไทยหลายคนน่าจะชอบเป็นน้ำหอมที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องสื่อสารอะไรมากหอมเลยหอมไวหอมง่ายครับชุดมาถึงตัวที่2กันตอนนี้ผมมีอยู่2ขวดในมือนะเอาขวามือก่อนแล้วกัน DynastyDynasty โอเค Dynasty นะผมว่ามีความสดชื่นแบบอโรมาติกสดชื่นแบบอโรมาติกท็อปแรก5วิมันเริ่มหมดไปมันเริ่มมีความหนักแน่นเหมือนคล้ายกับโทแบคโก้เลตเตอร์ Patchouli มันยังเป็นความสดชื่นอยู่แต่ว่าตัวแรกอะครับที่เป็นซูสเนี่ยสดชื่นกว่าตัวนี้ Dynasty สดชื่นเหมือนกันแต่มีความขรึมมากกว่าเปรียบเทียบตัวนี้อาจจะเป็น Freshman เข้ามาทำงานใหม่ๆเข้ามหาลัยใหม่ๆตัวนี้อาจจะเริ่มซีเนียร์ขึ้นมาเริ่มมีความสุขขุมอยู่ในกลิ่นอยู่ในคาแรคเตอร์ของตัวเองมากขึ้นน่าสนใจนะครับและตัวสุดท้าย Hercules ว้าวชื่อแต่ละชื่อเท่จัง
โอ้ฮอคคิลิชมีความหวานผมไปนึกถึงตัวนี้ DKNY Apple เขียวอะครับที่เป็นลูกน้ำหอมสมัยก่อนสมัยผมเด็กๆโอ้กลิ่นนี้จุยซี่มากคือเป็น Green Apple แล้วก็คาดว่าเบสโน้ตก็คงเป็นแบบ Sandalwood เป็นอะไรอย่างเงี้ยทั่วๆไปนะครับแล้วก็ผสมดอกไม้เป็นฟรุตตี้ฟลอเรลแต่ฟรุตตี้มากกว่าเป็นกรีนแอปเปิลที่ค่อนข้างจะชัดเจนและท้ายที่สุดน่าจะมีวูดคอยหล่อเลี้ยงให้กลิ่นมันยังคงคอนเซ็ปต์ของความอบอุ่นอยู่เท่อยู่กลิ่นนี้ผมว่ายูนิเซ็กซ์จริงๆทั้งหมดเลยนะน้ำหอมอย่างที่เคยพูดไปหลายๆครั้งนะผมว่าน้ำหอมมันคือยูนิเซ็กซ์แหละมันไม่มีใครแบ่งว่าน้ำหอมผู้หญิงหรือน้ำหอมผู้ชายทั้งหมดนี้ผมว่าใช้ได้ทั้งสองเพศอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบตัวไหนมากกว่าชอบตัวไหนน้อยกว่าอยากให้ลองใช้นะครับและนี่คือความภูมิใจจริงๆผมรู้สึกว่าผมภูมิใจจริงๆที่เฮ้ยคนไทยเริ่มแบบอัพเลเวลอัพเลเวลไปทีละระดับไปทีละระดับแล้วอะในฐานะที่เป็นคนที่ชอบน้ำหอมอะแล้วเราเห็นของดีๆแบบนี้ออกมาในตลาดรู้สึกแฮปปี้ครับรู้สึกมีความสุขขอบคุณที่ทำของดีๆออกมาให้เราได้รู้จักกันและให้ได้ใช้กันแบบนี้ลองดูนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนสนใจผมจะแนบคอนแทคติดต่ออะไรอย่างนี้ไปและนี่คือ6กลิ่น3กลิ่นจากเลอพาร์ฟูมที่เป็นลายแพงและลายที่ราคาย่อมเยาหน่อย3กลิ่นรวมกัน6กลิ่นวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ไปลองแล้วหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์นี้ลองถามมาในคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวคุยกันในคอมเมนต์วันนี้ประมาณนี้ครับบอกแล้วคอมเมนต์มาเล่นๆของจริงบ๊ายบายครับ Stay safe